หาดังกล่าวเป็นครั้งแรกณพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้ตชด.บ้านเขาวังอำเภอร่อนพิบูรณ์และศูนย์การเรียนรู้ตชด.บ้านหลังอ้ายหมีอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมด้วยส.ส.ในพื้นที่คือส.ส.ชัยชนะเดชเดโช ส.ส.นครศรีธรรมราชโดยจะนำอุปกรณ์การเรียนการศึกษาอุปกรณ์การกีฬาพร้อมทั้งมอบทุนการศึกษา40ทุนให้แก่น้องๆนักเรียนเพื่อจะเป็นขวัญและกำลังใจในวันเสาร์นี้ที่21ธันวาคมนี้เวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปขอบคุณมากค่ะที่นี่เป็นพื้นที่นำร่องอะค่ะหลังจากนั้นก็จะไปร่วมทำงานร่วมกันค่ะเพื่ออนาคตของชาติขอบคุณค่ะ